มีดวงใจหนึ่งดวงที่มอบให้เธอไว้ครองในยามสองเราต้องจากไกลนะครับก็มาอีกหนึ่งเพลงนะครับที่แนะนำเข้ามานะครับว่าให้ทำคลิปสอนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเซิร์ชดูนะว่ามีใครสอนไว้มั่งนะเป็นเพลงเก่าเพลงอมตะแล้วน่าจะมีเยอะนะครับแต่ว่าก็ลองดูนะครับผมจะเล่นเป็นสไตล์สอนในสไตล์ผมนะก็เล่นมีกีตาร์ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับจริงๆเพลงนี้มันเป็นไลน์โซโล่นะครับอะไรเงี้ยมันจะมีดนเสียงคีย์บอร์ดเสียงอะไรด้วยนะทีนี้เรามาเล่นตัวเดียวนะครับก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ Aแต่ว่าขึ้นต้นด้วยคอร์ด4นะครับ A B C D ขึ้นต้นด้วยคอร์ด D ตัวโซโล่คือตัวเราก็จับคอร์ด D อย่างนี้นะครับคอร์ด D ธรรมดานี่แหละแต่ว่าก็เปลี่ยนเป็นทาบนี้เอานิ้วชี้ทาบ3เส้นนิ้วกลางนิ้วก้อยมากดเฟดที่5นะครับสาย1แล้วก็ดีดมาเลยสาย4สาย3สาย2สาย1ดีดกวาดลงมารวบลงมานะครับทีนี้ก็ยกนิ้วก้อยขึ้นก็จะดีดสาย1แล้วก็นิ้วนางกดลงมาเฟด4สาย1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดนิ้วก้อยลงมาคืนทีนี้ก็เอานิ้วก้อยมาเฟดที่9นะครับไปเฟดที่7ทีนี้ก็เข้าคอร์ด C sharp minor นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเสียงขยี้นิดนึงก็อะไรเงี้ยดีด5นะครับเปลี่ยนสาย5สาย3 2 1แล้วก็เอานิ้วนางเนี่ยอะไรลงมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นิ้วก้อยมากดเฟดที่7สาย2แล้วก็ปล่อยออกสาย1นะครับไปคอร์ด B minor มันจะเป็นสาย5นะครับตัวเบสสาย3สาย1แล้วค่อยสาย2ก็มันจับอย่างนี้แหละแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ดีสาย4ผมก็จะจับแค่นี้ทีนี้คอร์ดสุดท้ายก็เป็นคอร์ด E ตัวโซโล่จะเป็นตัวสาย2สายเปล่านี้นะครับคอร์ด E แต่ว่าเล่นมาเร็วๆผมก็จะจับแค่เพราะเราดีดสาย6สาย3สาย2แล้วก็ก็เหมือนกับ E sharp 4นะครับอะไรเงี้ยก็คือเราดีดสาย3ช่องที่2แล้วก็ช่องที่1จบด้วยคอร์ด A 5 4 2ครับดีดสาย5สาย4สาย2สาย3แล้วก็ปล่อยนิ้วนางออกเป็นสาย2สายเปล่ามันจะมีลายเนี้ยที่เขาจะเล่นบ่อยสุดนะครับไอ้ตรงแล้วก็ดีดสาย1จะดีดอย่างนี้ก็ได้อันนี้จะเล่นในเพลงก็จะมีลูกนี้อยู่ตลอดนะครับประมาณอย่างนี้ก็จะเป็นประมาณนี้พอเข้าเพลงเนี่ยมันก็จะมีลายเก่ากีตาร์คลออยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ถึงกับเป็นลายหลักนะเพราะว่าก็จะมีเสียงคีย์บอร์ดเสียงสตริงเป็นตัวคุมอยู่นะครับกีตาร์ก็จะเหมือนกับเก่าคลอๆมาดังนั้นอันนี้ผมในเพลงผมก็จะพาเล่นแค่เราก็จะดีดโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้นะครับเป็นฟอร์ม
จ้าประจำที่ผมพาให้ฝึกบ่อยๆนะครับแล้วก็เกาตามคอร์ดไปเลยสามารถเซิร์ชหาคอร์ดได้นะครับเพลงนี้ก็เป็นคอร์ดในคีย์ธรรมดาก็จะเล่นไปนะครับมีดวงใจดึงดูดจะมองให้เธอ F sharp minor ไว้ครอง B minor เมื่อยามสองเราต้องจากอีเอพาดวงใจเลื่อนลอยฝากบทเพลง F sharp minor นะครับไว้ B minorเธอโปรดเก็บใจก็จะมีตรงครึ่งห้องแล้วก็ดีดเธอโปรดจะหวยมันอยู่รอแล้วก็จะเป็นไลน์นี้นะครับที่บอกจะเล่นตลอดฝากคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอชิชาไม่เนอร์นะครับบีไม่เนอร์ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจหากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้ตรงที่ครึ่งห้องเราก็อาจจะดีดอย่างนี้ด้วยผสมเข้าไปนะครับโป้งชี้แล้วก็นิ้วนางนิ้วกลางโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางตรงครึ่งห้องอันนี้เราสามารถพอเราเกาจนคล่องแล้วนะครับเราก็เอามาสลับกันเลือกใช้ตามฟิลของเรานะครับก็จะเป็นหากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้โป้งแล้วก็เธอโปรดจำไว้วันที่ฉันรอแม้อยู่ห่างไกลส่งใจถึงกันบ้างอย่าให้อ้างว่างอยู่เดียวดายฉันจะเฝ้าวันที่ดวงใจฉันมีเธอดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่ที่โปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักอย่างตรงพุกเนี่ยเราจะตีคอร์ดเข้าไปก็ได้หรือจะเกาก็ได้นะครับมันเป็นเพลงที่ไม่ใช่มีลายกีตาร์อะคูสติกตัวเดียวเนาะดังนั้นก็มันที่บอกนะครับเราต้องใช้หลายๆเทคนิคหรือว่าหลายๆแพทเทิร์นผสมสลับกันไปตามฟิลเรานะครับก็จะมีที่อะไรที่ชัดเจนหน่อยก็มีตอนอินโทรแค่นั้นเองอ่ะก็ประมาณนี้นะครับลองไปเล่นดูคิดว่าไม่เร็วจนเกินไปนะถ้าไม่ทันยังไงก็ดูซ้ำหลายๆรอบหรือหยุดดูนะครับเชื่อว่าน่าจะได้เพราะว่ามันเป็นลูกเกาในคอร์ดอย่างเดียวนะครับตรงในเพลงอ่ะผมก็เลยไม่ได้อธิบายช้าเท่าไหร่ก็จะดีดโป่งชี้กลางชี้นางโป่งชี้กลางชี้นางโป่งชี้กลางชี้นางอะไรไปอย่างนี้นะครับตรงไหนครึ่งห้องก็ประมาณอย่างนี้มันก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ